มีใครอยากจะถามอะไรไหมไหนๆคุยกันแล้วก็คุยกันเลยคุณสมชายมีอะไรไหมเป็นไงตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานนะใช่ไหมก็สบายดีครับแล้วเป็นไงก็ปฏิบัติไปครับก็บ้างอาจารย์ก็สมมติก็ไปเข้าคอร์สอยู่ที่บ้านมันก็โลกอาจารย์จะไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่แต่ก็ไม่ทำงานก็ไม่เดือดร้อนแล้วนะอยู่ได้ไม่ต้องทำงานก็อยู่ได้ถ้าเรารู้จักจัดการกับรายได้รายจ่ายเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทองมากมายรายจ่ายมันก็ลดลงเยอะอาจารย์ตัดกิเลสได้รายจ่ายก็ลดทั่วเลยรายจ่ายส่วนใหญ่มาจากกิเลสบินใบใหญ่ๆนี่มันจากกิเลสทั้งนั้นบินที่ต้องจ่ายให้กับร่างกายมีไม่มากค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟอาหารก็ทานน้อยลงด้วยครับอาจารย์ทำไม่ต้องใช้พลังงานในการทำงานแล้วร่างกายก็ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไม่ต้องทำงานหนักร่างกายไม่ต้องกินมากก็ทำงานน้อยลงสุขภาพก็จะดีขึ้นก็ต้องพยายามปฏิบัติพยายามนั่งสมาธิทำใจให้สงบสลับกับการพิจารณาทางปัญญาทุกอย่างไม่เที่ยงเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายการพัดพรากจากกันไม่ได้ให้คิดไว้บ่อยๆเพราะที่เราเศร้าโศกเสียใจกันก็เพราะเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายเวลาที่เราพัดพรากจากกันนี่ถ้าเราไม่อยากจะเศร้าโศกเสียใจไม่อยากจะเครียดไม่อยากจะทุกข์ก็ให้นึกว่าทุกอย่างไม่เที่ยงถ้ามันจะไปก็ให้มันไปอย่าไปยึดอย่าไปติดมันอย่าไปอยากให้มันไม่ไปถ้าไปอยากแล้วมันจะเครียดถ้าไม่อยากแล้วมันจะสบายใครจะไปก็ไปทำไงได้เมื่อเขาจะไปเราห้ามเขาไม่ได้เพราะเป็นเรื่องธรรมดามีเกิดมีดับมีมามีไปมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียจะเอาแต่ได้อย่างเดียวจะเอาแต่ขึ้นอย่างเดียวพอมันไม่ได้ก็ทุกข์พอเสียก็ทุกข์แต่ถ้ารู้ว่าชีวิตนี้มันเป็นอย่างนี้มันมีขึ้นมีลงมีมามีไปมีได้มีเสียเวลาได้ก็ต้องคอยเตือนว่าเดี๋ยวมันต้องเสียนะเวลามาก็คอยเตือนว่าเดี๋ยวต้องไปนะเวลาขึ้นก็ต้องคอยเตือนว่าเดี๋ยวมันต้องลงก็เมื่อก่อนมันเราไม่มีมันเราก็อยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราภาวนาเป็นเราไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องมีลาภไม่ต้องมียศไม่ต้องมีสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีร่างกายสบายมีแล้วทุกข์เพราะของพวกนี้มันไม่เที่ยงเวลามีดีใจเวลาเสียไปก็เสียใจเสียลาภยศสรรเสริญเสียรูปเสียงกลิ่นรสก็เสียใจเสียร่างกายก็เสียใจมีมันทำไมสู้อย่ามีไม่ดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไม่เกิดอย่าไปมีลาภยศสรรเสริญอย่าไปมีรูปเสียงกลิ่นรสให้อยู่เฉยๆเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องทำอะไรไม่มีหน้าที่อะไรต้องทำอะไรต้องคิดอะไรเราถูกความหลงความอยากมันหลอกให้เรามีหน้าที่ว่าเราต้องไปหาเงินมาทำนู่นทำนี่มีหน้าที่อย่างเดียวก็เลี้ยงร่างกายนี้ให้มันอยู่ไปวันๆหนึ่งเท่านั้นแหละที่เป็นหน้าที่ของเราถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงไปเลี้ยงไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปตามบุญตามกรรมแต่เราจะมาทุกข์กับมันทำไมไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะมาทุกข์กับมันเลยแต่เรากลับต้องมาทุกข์กับมันเพราะเราไม่รู้จักอยู่เฉยๆกันเพราะเราไม่รู้จักมีความสุขจากการอยู่เฉยๆว่าเป็นอย่างไรถ้าอยู่เฉยๆไม่คิดอะไรไม่พูดอะไรได้ใจมีความสงบแล้วมีความสุขมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเพราะอะไรในโลกนี้ก็ให้ความสุขเท่ากับความสงบไม่ได้อยู่ดี
นี่แหละคือเราต้องมาหัดภาวนากันมานั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบกันเพื่อให้ได้ความสุขอันนี้กันพอเราได้ความสุขอันนี้แล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อมีความสุขที่ดีกว่าจากการมีลาภยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราก็จะมีทางเลือกใหม่เราจะเลือกเอาทางความสงบของใจดีกว่าเพราะไม่ต้องอาศัยอะไรไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศัยเงินทองไม่ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราถ้าเรายังอาศัยคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่พอเวลาเขาจากเราไปก็ทุกข์อีกแต่ถ้าเราอาศัยความสงบได้นี่มันจะไม่จากเราไปถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบได้ต่อไปเราก็จะทำได้ตลอดเวลาไม่ต้องอาศัยอะไรมาให้ความสุขกับเราเพียงแต่ทำใจให้สงบเพียงแต่ทำใจไม่ให้อยากเท่านั้นเองความอยากนี่แหละที่ทำให้เราดิ้นกันที่ทำให้เราหงุดหงิดกันรำคาญกันว้าเหวกันหิวกันโหยกันเพราะความอยากนี่เองถ้าทำใจให้สงบแล้วความอยากมันก็จะหยุดไปแล้วเราก็ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีร่างกายร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสามารถอยู่ได้อย่างสบายมาฝึกทำใจให้สงบกันวิธีจะทำใจให้สงบก็ต้องมีสติคอยดึงใจใจเราเป็นเหมือนลิงใจมันชอบเหมือนลิงชอบไปเที่ยวใจเราชอบไปเที่ยวหารูปเสียงกลิ่นรสหาลาภยศสรรเสริญอยู่ตลอดเวลาหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเราต้องใช้เชือกจับพวกเราจับลิงไว้แล้วพุกดึงมันไว้เชือกที่จะดึงใจเราเรียกว่าสติถ้าเรามีสติเราจะดึงใจให้อยู่ข้างในได้ให้เข้าข้างในได้เข้ากรงกรงก็คือสมาธิถ้าเราไม่มีสติไม่มีเชือกเราก็ดึงมันไม่ได้จะดึงจะจับลิงเข้ากรงนี้ต้องเอาเชือกคล้องคอมันก่อนพอคล้องคอแล้วก็ลากมันเข้าไปในกรงแต่ถ้าเชือกมันไม่แข็งแรงก็ขาดได้ถ้าเป็นเชือกกล้วยเดี๋ยวมันก็ตกทีเดียวก็ขาดใหม่ๆสติของพวกเราก็เป็นเหมือนเชือกกล้วยดึงจิตได้แป๊บเดียวพุทโธพุทโธได้สองคำไปอีกแล้วคิดถึงขนมอีกแล้วคิดถึงเครื่องดื่มอีกแล้วคิดถึงหนังอีกแล้วคิดถึงละครอีกแล้วคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้อีกแล้วใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนี้สติมันยังจะไม่มีกำลังมากก็พยายามสร้างมันขึ้นมาพยายามพุทโธอยู่บ่อยๆนึกถึงพุทโธพุทโธอยู่บ่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยฝึกเลยเนี่ยเรามีโอกาสฝึกได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาปั๊บลืมตานี่เรายังไม่ต้องใช้ความคิดอะไรแล้วก็พุทโธเลยอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปอาบน้ำแต่งตัวก็พุทโธไปกินข้าวก็พุทโธไปจะหยุดพุทโธก็ต่อเมื่อเราต้องใช้ความคิดกับการทำงานเวลาทำงานต้องใช้ความคิดก็นั้นก็หยุดพุทโธไปพอเวลาว่างจากการทำงานจะคิดอีกก็ใช้พุทโธหยุดหนึ่งแล้วเวลาเรามีเวลาว่างก็นั่งหลับตานั่งขัดสมาธิหลับตาพุทโธพุทโธไปถ้าพุทโธมีกำลังมากกว่าลิงมันก็จะต้องถูกดึงเข้าไปในกรงจนได้พอพุทโธมีกำลังมากดึงจิตเข้าไปข้างในได้มันก็จะตกหลุมตกบ่อเข้าไปในกรงเลยดึงให้มันไปตกหลุมเนี่ยพุทโธเนี่ยจะดึงจิตให้ไปที่หลุมปากหลุมของสมาธิสมาธินี่เป็นหลุมใหญ่ๆเป็นเหวเหมือนเป็นบ่อเป็นเหวพอดึงมันปั๊บเข้าไปตรงหลุมแล้วมันก็วุบลงไปเลยพอวุบลงไปนี่ก็สบายเย็นเบาสุขใจขึ้นมาอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการทำให้ได้คือทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิให้ได้เพราะสมาธิจะให้ความสุขกับเราจนเราไม่ต้องไปหาเงินหาทองไปซื้อข้าวซื้อของซื้อสิ่งต่างๆจะ
จะหาก็หาเพื่อร่างกายอย่างเดียวนั่นเองเป็นพระก็ไปบิณฑบาตเป็นโยมก็หาเงินสักก้อนนึงไว้สำหรับจ่ายค่าอาหารพอมีเงินจ่ายค่าอาหารพอแล้วก็หยุดไม่ต้องไปทำงานอยู่บ้านนั่งสมาธิทำใจให้สงบดีกว่ามีความสุขแล้วพอแล้วความสุขอยู่ที่ความสงบนี่อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้อยู่ที่ลาภยศสรรเสริญความสุขเหล่านั้นเป็นความสุขบางความสุขเดี๋ยวเดียวได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็อยากได้ใหม่ขึ้นมาอีกนะพออยากได้ขึ้นมาความสุขที่ได้ของเก่ามาก็หายไปหมดนี่แหละคือเรื่องของชีวิตของพวกเราตัวเราความสุขของเราอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่ลาภยศสรรเสริญไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ที่ความสงบใช้สติดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้ได้หมั่นพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆหรือหมั่นใช้สติหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆก็ได้ถ้าไม่ใช้พุทโธถ้ามีกำลังหยุดความคิดได้เราเลิกรู้เฉยๆได้ไม่ต้องคิดอะไรได้ก็ให้มันเราเลิกรู้เฉยๆไปให้สักแต่ว่ารู้ไปทำงานทำอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปอย่าให้มันคิดถ้าไม่คิดแล้วจะไม่เกิดความอยากจะไม่เกิดความหงุดหงิดรำคาญใจจะไม่เกิดอารมณ์อะไรต่างๆจะไม่เกิดความโกรธแต่ถ้าไม่มีสติแล้วเดี๋ยวอารมณ์ต่างๆมันโผล่ขึ้นมาถ้ามันมีอารมณ์ก็ต้องใช้พุทโธแสดงว่าสติเราไม่พอกำลังเราไม่พอที่จะหยุดอารมณ์หยุดความอยากต่างๆเราก็ต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปจนกว่ามันจะสงบพอสงบก็พุทโธก็หยุดไปตอนนั้นก็เบาใจสบายใจไปพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอกำลังสติหมดใจมันก็จะเริ่มคิดใหม่เราก็ต้องพุทโธใหม่คอยหยุดมันเหมือนกับหมอที่ผ่าตัดคนไข้นี่ต้องคอยให้ยาสลบอยู่เรื่อยๆพอคนไข้เริ่มจะรู้สึกตัวก็ต้องเติมยานะถ้าไม่เติมยาเดี๋ยวคนไข้จะดิ้นเวลาผ่าตัดถ้ารู้สึกตัวใจเราก็เหมือนกันถ้ามันไม่สงบแล้วมันจะดิ้นกิเลสมันจะออกมามันจะโลภจะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอมันเริ่มดิ้นเราก็ต้องหยุดมันละต้องพุทโธต่อละทุกครั้งที่มันดิ้นที่อยากได้อะไรก็พุทโธพุทโธไปทำใจให้สงบไปแล้วต่อไปเราจะสามารถควบคุมความอยากได้เราจะสามารถทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาแล้วเราก็จะมีความสุขทุกอย่างตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องใช้ลาภยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสจะมีหรือไม่มีก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ก็ไม่เดือดร้อนถ้าเรามีวิธีหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้แล้วเราไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งลาภยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสเด็กต่อไปตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ตายไปก็ไปอยู่ที่นิพพานอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระสาวกทั้งหลายเป็นสมาชิกของสมาของเขาเรียกอะไรสมาคมของผู้ปฏิบัติธรรมสมาคมนิพพานผู้ที่มีความสงบตัดความอยากได้ก็จะไปเป็นสมาชิกของสมาคมนี้ไม่ต้องมามีร่างกายให้เหนื่อยยากอีกต่อไปหาความสุขจากความสงบเพียงอย่างเดียวหาความสุขจากความว่างเพียงอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เราเกิดมาแล้วเราต้องทำให้ได้เพราะนานๆจะมีคนมาสอนมาบอกเราวิธีนี้กันคราวหน้ามาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะไม่มีพระศาสนาพุทธเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้ถ้าไม่มีก็ไม่มีใครรู้ก็จะไปหลงกับลาภยศสรรเสริญหลงกับร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกเวลาที่สูญเสียลาภยศสรรเสริญสูญเสียร่างกายไปนี่คือเรื่องของชีวิตเราความสุขของเราอยู่ที่ใจของเราเราไม่ต้องหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสจากร่างกายเราสามารถหาความสุขจากใจของเราได้ที่เป็นสิ่งที่ถาวร
ความสุขที่เราสร้างขึ้นมาในใจนี้มันจะเป็นความสุขที่ถาวรมันจะไม่มีวันหมดไปจากใจของเราความสุขที่เราสร้างจากร่างกายจากลาภยศสรรเสริญเดี๋ยวพอร่างกายตายไปมันก็หมดเหมือนกับเราไปก่อเจดีย์ทรายที่ชายทะเลไว้ตอนน้ำลงจะสร้างเจดีย์จะสร้างเมืองให้มันพิสดารขนาดไหนก็สร้างไปเถิดเดี๋ยวพอน้ำขึ้นมามันก็ซัดไปหมดต่อให้เราสร้างอาณาจักรอันใหญ่โตเป็นมหาจักรพรรดิก็ตามพอเวลาตายไปเป็นไงสำหรับเรามันก็เหมือนมันก็หมดไปสิ่งที่เราสร้างก็กลายเป็นของคนอื่นไปดังนั้นอย่าไปหลงกับความสุขชั่วคราวเลยมาหาความสุขที่ถาวรดีกว่าความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบความสุขที่เกิดจากการตัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าไม่มีกิเลสตัณหาแล้วใจของเราจะสงบไปตลอดโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิเป็นความสงบที่เหนือกว่าความสงบได้จากการนั่งสมาธิสิเป็นความสงบจากความว่างใจที่ไม่มีความอยากนี้เป็นใจที่อยู่กับความว่างได้อยู่กับการไม่มีอะไรได้นี่คือเรื่องสิ่งที่เราควรจะทำอย่าไปเสียเวลากับการหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสหาได้เท่าไหร่เดี๋ยวพอแก่ลงก็หาไม่ได้พอหาไม่ได้ก็อยากจะฆ่าตัวตายยุคนี้จะมีเรื่องฆ่าตัวตายมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะยุคนี้เป็นยุคของคนที่หลงหาความสุขกับลาภยศสรรเสริญหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขกับร่างกายพอร่างกายเป็นโรคร้ายขึ้นมารักษาไม่หายก็ไม่อยากจะอยู่แล้วอยากจะฆ่าตัวตายกันต่อไปเขาก็จะออกกฎหมายอนุญาตให้หมอฉีดยาตายได้ใครอยากจะตายก็ไปหาหมอหมอช่วยเมื่อก่อนหมอช่วยให้อยู่เดี๋ยวนี้หมอช่วยให้ตายจริงๆเดี๋ยวไปดูเลยกฎหมายทางต่างประเทศนี้เขาจะเริ่มหาวิธีออกกฎหมายกันเพื่อให้หมอฆ่าคนได้นะเพราะสงสารเนี่ยเขาเรียกว่าฆ่าด้วยความสงสารภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า mercy killingเมื่อมันอยู่แล้วมันทรมานอยู่ไปทำไมก็ฆ่ามันเลยพวกหมาเหมือนนี่เขาฆ่าได้โดยไม่ต้องออกกฎหมายเนี่ยฝรั่งเลี้ยงหมารักมันขนาดไหนพอมันไม่สบายก็ยิงมันเลยไม่อยากจะให้มันทรมานเขายิงมันไม่ทรมานเนี่ยเราต่างหากที่ทรมานที่เห็นมันทรมานไม่อยากจะทรมานไปกับมันเราจะไปรู้หรือมันทรมานไหมอาจจะนั่งมันอาจจะเข้าไปในสมาธิก็ได้ใช่ไหมแต่ฆ่าไม่ฆ่ามันก็ตายอยู่ดีไม่จำเป็นต้องไปฆ่าแต่มันไม่ใช่วิธีดับความทุกข์ใจวิธีดับความทุกข์ใจต้องไปดับที่ความอยากต่างหากถ้าไม่ดับที่ความอยากเดี๋ยวตายไปความอยากมันก็ไม่ตายฆ่าร่างกายความอยากมันก็ไม่ตายความอยากมันก็อยู่ที่ใจต่อไปไปเกิดชาติใหม่มันก็มากลับมาฆ่าตัวตายใหม่เพราะความอยากฆ่าตัวตายมันไม่ตายเราต้องฆ่าตัวอยากฆ่าตัวตายนี่ด้วยการทำใจให้สงบด้วยการยอมรับความจริงว่าร่างกายเดี๋ยวมันก็ตายไม่ต้องไปฆ่ามันหรอกฆ่ามันแล้วมันเป็นกิเลสขึ้นมามันเป็นความอยากขึ้นมาแล้วมันจะติดไปกับใจต่อไปแต่ถ้าเราไม่ฆ่ามันปล่อยให้มันตายไปตามเรื่องของมันไม่มีความอยากให้มันตายเราก็จะไม่มีความอยากอีกต่อไปอย่าไปฆ่าร่างกายฆ่าความอยากฆ่าร่างกายแล้วใจจะสบายใจจะมีความสุขร่างกายจะเจ็บป่วยอย่างไรก็ใจก็มีความสุขได้ก็ขอให้นำเอาไปพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความดับทุกข์ต่างๆที่จะตามมาต่อไปก็การแสดงพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ
ระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ในเฟซบุ๊กเนี่ยกลับมาปกติแล้วถ้าช่วงวันหยุดก็เหลือแค่200กว่าถ้าวันทำงานก็300กว่าฟังอยู่ทุกวันนะเสียงชัดไหมไม่กระตุกไม่ขาดไม่อะไรอยู่ที่สัญญาณแล้วอยู่ที่กำลังของผู้รับด้วยนะอินเทอร์เน็ตของเราถ้าเราเป็น Wi-Fi มันก็ถ้าเป็น 3G มันก็อาจจะกระตุกเพราะว่า 3G มันอาจจะไม่แรงเท่ากับ Wi-Fi Wi-Fi มันเดี๋ยวนี้มัน10เมกขึ้นไป10เมกก็สะดวกเคยส่งข้อความเข้ามาถามปัญหาไหมเคยเหมือนกันนะถามเรื่องอะไรใช่เพราะว่ามันบรรยากาศไม่เหมือนกันมันสงบแต่ว่ามันสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกันมันไม่ลงลึกค่ะยิ่งถ้าไปอยู่คนเดียวได้ยิ่งจะลงลึกใหญ่เพราะว่ามันไม่มีอะไรคอยดึงไว้ถ้าอยู่บ้านมันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คอยดึงอยู่แต่มันยังอากาศมันก็ยังมันยังเป็นหออยู่มันไม่ได้เป็นป่าสอนอยู่ที่ไหนเลยตอนที่โยมอยู่ว่างว่างเขาก็เพิ่งออกจากงานแต่ว่าลูกปีนี้ก็จบแล้วคนหนึ่งคนก็ไปอยู่เรียนหมอฟันที่เชียงใหม่อันนี้ไม่เอาอะไรนะเอาทางธรรมนะก็ฝึกมานานแล้วนะต้องเอาแบบเต็มรูปแบบเอาสัก3เดือนดูปฏิบัติทั้ง3เดือนดูมันจะได้เห็นผลบ้างถ้าปฏิบัติแบบมืออาชีพมือสมัครเล่นมันจะไม่ค่อยได้ผลมากมันตั้งแต่24ชั่วโมงเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยฟัดกันสู้กับกิเลสกันตลอดเวลาถ้าเราชนะมันแล้วโอ้โหเบาอกเบาใจโล่งอกโล่งใจตอนนี้มันยังถูกมันคอยถีบคอยกดคอยเตะเราอยู่เลยคอยใช้เราอยู่เลยหมอก็บาปสิก็หมอก็ฆ่าเขาแหละทำลายชีวิตมันก็บาปแสดงว่าเป็นคนที่โหดเหี้ยมแล้วอย่างนี้หมอมีสิทธิ์ว่าจะไม่ทำไหมคะก็แล้วแต่กฎหมายเขาจะออกบังคับหรือไม่ถ้ามีให้หมอเลือกทางได้หมอก็ไม่ผิดถ้าเขาบังคับว่าต้องทำถ้าคนไข้ขอแล้วไม่ทำผิดกฎหมายถูกจับคุกเนี่ยหมอก็ต้องเลือกแล้วจะติดคุกหรือว่าจะทำบาปก็แล้วแต่กฎหมายต่อไปก็จะออกยังไงแต่ไม่น่านะน่าจะเป็นเรื่องของหมอเลือกได้ที่เขาจะออกกฎหมายเพื่อไม่ให้หมอติดคุกมากกว่าติดคุกในเรื่องฆ่าคนตายไงใช่ไหมอันนี้ถ้าทำให้คนไข้ตายก็ติดคุกอ่ะเพราะถือว่าเป็นการฆ่า
ั้นต่อไปมันจะยุ่งนะต่อไปคนไข้ที่ไม่อยากจะตายก็อาจจะถูกหมอฆ่าตายก็ได้เพราะอาจจะมีประกันมีผลประโยชน์บางอย่างบางคนอยากจะได้ไตของคนไข้อยากจะได้ตับของคนไข้มันก็เลยอ้างว่าคนไข้อยากจะตายต่อไปเดี๋ยวจะยุ่งไม่ใช่เลยตอนนี้ก็ยุ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มีข่าวพวกนักโทษนี่บางทีเขาก็เวลาจะประหารเขาก็เอาตับเอาไตอะไรไปก่อนแล้วไปเอาไปขายต่อบางทีเขาไม่ควรจะตายก็ให้เขาตายเพราะจะต้องการเอาตับเอาไตเอาหัวใจเอาปอดเข้าไปเพราะมีคนสั่งมามีเงินส่งมามีรายการซื้อมาทำไมโลกจะวุ่นวายการตายที่ถือเป็นวาระไหมครับถ้าตายโดยธรรมชาติมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติทุกอย่างมันต้องตายทุกอย่างต้นไม้มันถึงเวลามันก็ตายแต่วาระการตายสาเหตุการตายมันก็มีหลายแบบกันดารตายถ้าไม่มีน้ำฝนไม่ตกสัก 2-3 ปีเดี๋ยวต้นไม้ก็ตายหมดกลายเป็นทะเลทรายไปหรือว่ามีน้ำท่วมอย่างเงี้ยต้นไม้ก็ตายได้คนก็เหมือนกันตายได้หลายสาเหตุพายุแผ่นดินถล่มน้ำท่วมไฟไหม้แล้วแต่สาเหตุถ้ามันตายโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ไปเป็นเหตุมันก็ไม่เป็นเรื่องของกรรมแต่ถ้าเราไปเป็นเหตุก็เวลาเราจะไปทำอะไรมันเรามีเจตนาใช่ไหมเรามีสาเหตุมีใจเราต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะไปทำให้มันติดเป็นนิสัยต่อไปจะทำไปเรื่อยทำดีมันก็จะทำดีไปเรื่อยๆทำบาปมันก็จะทำบาปไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าบาปโดยคิดว่าเป็นการทำดีเห็นเขาเจ็บอยู่ไปก็ทรมานก็เลยฆ่าช่วยเขาให้ดับความทรมานก็จะไม่มีความเมตตาไม่มีอุเบกขาไม่รู้จักการทำใจให้ยอมรับกับความเป็นจริงของสภาวะธรรมต่างๆว่าเขาเกิดเขาดับของเขาเองเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกถึงเวลาเขาดับเขาก็ดับไปเราไปรู้หรือว่าเขาอยากจะตายหรือเปล่าบางทีเขายังไม่อยากตายก็ได้อย่างหมามันยังไม่ตายแต่เราเห็นมันทรมานก็เลยฆ่ามันซะบางทีมันไม่อยากตายก็ได้ถึงแม้มันอยากตายมันก็ไม่ควรมันก็เป็นกิเลสความอยากตายความอยากตายมันก็เป็นภาวะตัณหาความไม่อยากตายก็เป็นวิภาวะตัณหามันก็จะทำให้ต้องกลับมามีตัณหาแบบนี้ต่อไปมันก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องทุกข์ไปเรื่อยต้องไม่มีตัณหาต้องไม่มีความอยากตายไม่มีความอยากอยู่เฉยๆอยู่ก็ได้ตายก็ได้อย่างนี้ใจก็จะไม่ทุกข์มีคำถามเข้ามาไหมมีจากอินบ็อกซ์นะครับมีคำถามจากอินบ็อกซ์นะฮะจากคุณอุครับในเพศคารวะที่ต้องใช้ชีวิตการทำงานซึ่งความคิดเห็นไม่ตรงกันต่างฝ่ายต่างมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองว่าตัวเองทำสิ่งที่ถูกต้องทำให้เกิดความขัดแย้งและเกิดความทุกข์ต้องพิจารณาอย่างไรในการไม่ทุกข์ในการทำงานและได้งานที่ดีด้วยเจ้าคะเกิดจากกิเลสความยึดมั่นในตัวตนหรือเปล่าเจ้าคะแล้วต้องใช้ปัญญาอย่างไรในการละเจ้าคะก็ถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็สงวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนเมื่อเรายอมรับว่าทุกคนมีความเห็นไม่ตรงกันแล้วมีความเห็นบางอย่างที่ตรงกันเราก็เอาความเห็นที่ตรงกันมาประสานกันก็แล้วกันส่วนที่ไม่ตรงกันก็สงวนไว้เก็บไว้เช่นเขาอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วอยากจะกินข้าวผัดเนี่ยถ้าเอามาประสานกันไม่ได้ก็
คนไปกินข้าวผัดเราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวคนละที่ก็แล้วกันอย่ามากินที่เดียวกันถ้าทุกคนตกลงว่าวันนี้จะเอาพิซซ่ามีความเห็นเหมือนกันก็กินร่วมกันได้ก็สั่งพิซซ่ามากินกันนี่มันก็อยู่ร่วมกันได้แล้วการอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมีการอารุ่มอร่วยกันต้องก็เรียกล้อมชอมเอาใจเขาเอาใจเราแบ่งกันคนละครึ่งมันก็อยู่ร่วมกันได้ถ้าต่างฝ่ายต่างยาเอาใจของตัวเองมันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้มันก็มีแค่นี้แหละการจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็ต้องรู้จักระงับการขัดแย้งรู้จักวิธีประสานความสามัคคีให้เกิดขึ้นความสามัคคีนี้จะทำให้อยู่กันอย่างมีความสุขมีความปึกแผ่นความแตกแยกนี้จะทำให้อยู่กันอย่างวุ่นวายไม่มีความสุขก็ได้แค่นี้ละก็คำถามจากคุณปอนเวลาผมภาวนาชั่วโมงกว่าๆรู้สึกว่าจิตไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับจิตปรุงแต่งและนิวรณ์ขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ด้วยครับก็ต้องไปออกกำลังใจต้องไปสร้างกำลังใจขึ้นมาโดยการหมั่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหมั่นควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดปรุงแต่งถ้าไม่ใช้คำบริกรรมพุทโธจะใช้บทสวดมนต์ก็ได้หรือจะใช้การคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายก็ได้จดจ่ออยู่กับงานที่เราทำอย่าคิดเรื่องอื่นคอยควบคุมความคิดระงับความคิดความเราสู้กับความคิดไม่ได้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าเรามีกำลังมากเราสู้ได้เราหยุดความคิดได้เราก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยคำถามจากคุณมาริคนหลายคนทำงานหาเงินให้ได้มากๆเพราะหวังว่าจะได้อยู่โรงพยาบาลเอกชนสบายตอนเจ็บป่วยตอนแก่จะได้ไม่ต้องไปรอคิวที่โรงพยาบาลหลวงควรคิดอย่างไรถึงจะถูกคะก็คิดว่ายารักษาแบบ 300,000 หรือรักษาแบบ30มันก็หายเหมือนกันถ้าไม่หายมันก็ตายเหมือนกันไอ้เรื่องความสะดวกอะไรนี่มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าไปสนใจมันเลยคำถามจากคุณนายจิตที่อยู่กับอานาปานสติเสวยปิติเสมอปัจจุบันพยายามให้รู้ทันสติเกิดดับและดับกิเลสตัณหาได้เร็วขึ้นแบบนี้พ้นอบายภูมิได้หรือยังคะอ๋อยังหรออยู่ที่ว่าทำบาปหรือไม่ทำบาปถ้ายังทำบาปอยู่ก็ยังไม่พ้นถ้ายังฆ่าสัตว์ยังลักทรัพย์ยังประพฤติผิดประเวณียังพูดปดยังดื่มสุรายาเมาอยู่ก็ไม่พ้นอบายคำถามจากคุณณพลคำสอนพุทธองค์ทวนหรือตามกระแสทฤษฎีความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์หรือไม่ครับและมีความเหมือนหรือแตกต่างกับคำสอนของพระพุทธองค์หรือไม่อย่างไรครับไหนถามอีกทีนะเมื่อกี้คำสอนของพระพุทธองค์ทวนหรือตามกระแสทฤษฎีความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์หรือไม่ครับและมีความเหมือนหรือแตกต่างกับคำสอนของพระพุทธองค์หรือไม่ครับคำสอนของพระพุทธองค์จะไปเหมือนกับไปแตกต่างกับคำสอนของพระพุทธองค์ได้ไงใช่ไหมนั้นถามไงวะถามมาใหม่ไว้ถ้าเครื่องแรกอาจจะพอจะตอบได้ว่าคำสอนของพุทธเจ้าทวนกระแสกับความพื้นต้องการพื้นฐานหรือเปล่าความต้องการพื้นฐานนี่ไม่ทวนให้มีได้ให้มีปัจจัยสี่ได้นี่คือความต้องการพื้นฐานนี่เดี๋ยวนั่งเฉยๆก่อนไม่ได้เหรอคนเขากำลังทำอะไรกันอยู่เมื่อกี้ให้ทำก็ไม่ทำพอเขาคุยกันแล้วก็จะมาทำเข้าใจไหมก็ความต้องการพื้นฐานพุทธเจ้าไม่ห้ามเนี่ยอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยต้องมีด้วยกันทุกคนถึงจะอยู่ได้เนี่ยความต้องการพื้นฐานเอาเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยโยมมีอะไรเนี่ยสบายดีนะยอมเวลารักไม่ได้เจอกันนานก็ให้ภาวนาไปเรื่อยๆนะ
ภาวนาเป็นที่พึ่งของใจปล่อยวางร่างกายร่างกายไม่ใช่ของเราดูแลมันไปตามอัตภาพถ้ามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปรักษาใจไว้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายพยายามทำใจให้สงบมีสติควบคุมใจมีปัญญาปล่อยวางแล้วใจเราจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายมีคำถามจากอินบ็อกซ์ครับจากคุณอำนวยครับพระอาจารย์ครับถ้านิ่งแล้วเราจะพิจารณาอะไรต่อครับไม่ให้พิจารณาการนั่งสมาธินี้ต้องการให้มันนิ่งนานๆเพราะเราต้องการเอากำลังของความนิ่งนี้ไปสู้กับกิเลสต่อไปถ้าเรามีกำลังนิ่งมากเวลาใครด่าเราเราก็นิ่งได้เวลาใครเขาทำอะไรไม่ถูกใจเราก็จะนิ่งได้เราจะไม่เดือดร้อนงั้นเวลาถ้านิ่งแล้วพยายามให้มันนิ่งนานๆนิ่งบ่อยๆนิ่งได้ทั้งวันยิ่งดีต่อไปเวลาเราเจอเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบกระเทือนใจเราใจเราก็จะไม่เดือดร้อนใจเราจะนิ่งจะเฉยได้ถ้าไม่เฉยก็ใช้ปัญญาช่วยทีนึงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละทุกอย่างมันเป็นอนัตตาเราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปสั่งเขาไม่ได้เขาจะพูดเขาจะทำอะไรเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะด่าเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้เราสบายถ้าเราใจเรานิ่งแล้วเราไม่เดือดร้อนเราก็จะเป็นเหมือนเสาเนี่ยใครไปด่าเสาเสามันก็ไม่ตอบโต้อะไรเสามันก็นิ่งเฉยไปไปด่าเสานานๆเข้าเดี๋ยวก็เมื่อยเองเมื่อยปากเองก็หยุดเองถ้าเราไม่ตอบโต้เขาปล่อยให้เขาด่าไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองนี่คือประโยชน์ของความนิ่งที่เรามานั่งสมาธิกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องตอบโต้กับเหตุการณ์ต่างๆใครจะชมก็นิ่งไม่ดีใจใครจะด่าก็นิ่งไม่เสียใจเพราะว่าถ้าใครชมดีใจก็จะติดพอวันไหนเขาไม่ชมก็จะเสียใจอีกงั้นพยายามฝึกความนิ่งไปเรื่อยๆเวลาจิตนิ่งแล้วพยายามให้มันนิ่งนานๆนั่งไปให้ได้เป็นชั่วโมงเลยได้ยิ่งดีให้มันนิ่งไปชั่วโมงได้ต่อไปจะกิเลสจะทำอะไรเราไม่ได้มันจะมาหลอกให้เราโลภหลอกให้เราโกรธหลอกให้เราหลงไม่ได้ถ้าเรามีความนิ่งความนิ่งนี่สบายความนิ่งนี่เป็นสุขความนิ่งนี่แหละเป็นทรัพย์อันยิ่งใหญ่คนที่มีความนิ่งแล้วจะมีอริยทรัพย์จะอยู่อย่างมีความสุขต่อไปคำถามจากคุณนันทนาถ้าเราได้โสดาบันในชาตินี้ตายไปแล้วเกิดใหม่ความเป็นโสดาบันจะยังมีผลทําให้เราได้ปฏิบัติธรรมต่อไปใหม่เจ้าคะโสดาบันอยู่ที่ใจไงเวลาร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายโสดาบันก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายโสดาบันอยู่ที่ใจเมื่อเป็นโสดาบันแล้วก็จะไม่สามารถลดลงมาเป็นปุถุชนได้มีแต่จะขึ้นเท่านั้นแต่ไม่มีลงจากโสดาบันถ้าปฏิบัติต่อไปก็จะได้สกิทาคามีพอได้สกิทาคามีก็จะไม่ตกลงมาเป็นโสดาบันถ้าไปจากสกิทาคามีไปอนาคามีก็จะไม่ตกลงมาเป็นสกิทาคามีมีแต่จะขึ้นอย่างเดียวการจะขึ้นก็ต้องปฏิบัติทำให้มากขึ้นตัดกิเลสตัดตัณหาความอยากให้มันมากขึ้นไปให้มันลดน้อยลงไปมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดขั้นไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่ในใจก็เป็นขั้นพระอรหันต์คำถามจากคุณนายพลพระอาจารย์ครับถ้าบวชแล้วออกปฏิบัติอยู่ตามป่าตามเขาเลยได้ไหมครับโดยที่ไม่ต้องอยู่กับพระอาจารย์จนถึง5ปีพอได้ความรู้จากการฟังธรรมจาก YouTube และ Facebook พอสมควรแล้วความรู้จากการฟังยังไม่พอหรอกเพราะว่ามันยังไม่เข้าไปในสันดานเดี๋ยวไปอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็ไปทำตามสันดานเดิมแล้วจะประพฤติตัวไม่เหมาะสมเพราะกิเลสยังไม่ได้รับการขัดเกลาต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ต้องไปเห็นการอยู่การปฏิบัติการคิดการอ่านของครูบาอาจารย์เวลาเราทำอะไรนอกลู่นอกทางก็จะมีคนมาคอยเตือนมาคอยแก้ให้กับเรา
ถ้าเราบวชปั๊บเราไปอยู่คนเดียวมันก็เดี๋ยวก็การกิเลสก็จะเป็นอาจารย์ของเราไปเพราะฉะนั้นการที่เราได้ยินได้ฟังนี้ยังไม่เข้าไปถึงสันดานยังไม่ขัดเกลาสันดานต้องขัดเกลาด้วยการปฏิบัติด้วยการกระทำงั้นต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่งั้นเดี๋ยวความขี้เกียจมันจะเข้ามาขี้เกียจบิณฑบาตก็ไม่ไปบิณฑบาตแต่ถ้าอยู่กับครูอาจารย์นี่ไม่บิณฑบาตเดี๋ยวก็โดนด่าโดนว่าทุกคนมีครูบาอาจารย์เป็นคนคอยนำถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวก็เละเทะลองไปดูวัดที่ไม่มีครูบาอาจารย์คุมเนี่ยพระเองก็เละเทะทำอะไรตามความอยากตามนิสัยเดิมของตนหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าเวลาบวชนี่กิเลสมันยังไม่ได้บวชกับเรานะเราบวชแต่ผ้าเหลืองบวชแต่โกนหัวบวชแต่ห่มผ้าเหลืองนี่แต่กิเลสมันยังก็เป็นกิเลสอยู่ยังไม่ตายจากการบวชกิเลสมันจะตายจากการที่เราฝึกหัดจากการปฏิบัติอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่มีกิเลสแล้วนี่ท่านก็จะคอยขัดเกลากิเลสให้กับเราพระพุทธเจ้าจึงบังคับให้ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อย 5,000 ษาแล้วคนที่ฉลาดบางทีอยู่ 5,000 ษาแล้วยังรู้ว่าตัวเองมีกิเลสอยู่ก็ยังไม่อยากจะไปอยู่คนเดียวอยู่กับครูบาอาจารย์มันได้ประโยชน์กว่าอยู่กับตัวเองเดี๋ยวตัวเองก็จะเอานิสัยเอาความชอบของตัวเองมาปฏิบัติแล้วก็อ้างทำข้อนี้ข้อนี้ไปว่าโอ้ยเราบรรลุแล้วข้อนี้เราไม่ต้องรักษาก็ได้มันก็เลยเดี๋ยวโดนกิเลสมันหลอกไปกินหมดงั้นอย่าฝืนคำสอนคำสั่งของพระพุทธเจ้าเถิดถ้าจะมาบวชแล้วมันก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องทุกประการเป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสอนคำสั่งพระเจ้าแล้วเดี๋ยวก็เสียคนได้บวชไปก็เปล่าประโยชน์อย่าบวช ดีกว่าถ้าจะบวชแล้วไม่ทำตามคำสอนของพระเจ้าก็อย่าไปบวชคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามอคติ4รักชังกลัวหลงเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราทั้งหมดใช่ไหมคะเช่นกลัวผีเพราะคิดว่าเราจะถูกผีทำร้ายกลัวความมืดเพราะคิดว่าจะเจอผีแต่พอตัดใจออกมาเผชิญกับความมืดจริงๆและพบว่าไม่มีอะไรเราคิดไปเองก็หายกลัวก็แต่ความหลงหลงไม่รู้ว่าความจริงว่ามันไม่มีอะไรเราไปคิดว่ามันมีจริงมันไม่มีอะไรเกิดจากอวิชชาความไม่รู้ความจริงก็เลยทำให้เรารักชังกลัวหลงไปคำถามจากคุณน้ำผึ้งพระอาจารย์ก่อนนอนกราบพระ3ครั้งแล้วอธิษฐานจิตทำไมมีอาการหาวและน้ำตาไหลไม่หยุดเลยคะสาเหตุเพราะอะไรคะก็ช่างมันจะสาเหตุอะไรก็เรื่องของมันนะแต่อย่าลืมกราบพ่อกราบแม่ด้วยนะกราบพระแล้วก็ควรจะกราบพ่อกราบแม่ว่าพ่อแม่ก็เป็นพระของเราเป็นผู้มีพระคุณพอๆกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะถ้าไม่มีพ่อแม่เราก็จะเกิดมาไม่ได้เมื่อเราเกิดมาไม่ได้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมไม่ได้เห็นพระคุณของพ่อแม่เราไม่ควรจะลืมคำถามจากคุณใจบริสุทธิ์พิจารณาความตายเป็นอารมณ์พิจารณาเช่นไรครับก็นึกอยู่เรื่อยๆไงหายใจเข้าก็นึกว่าถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายให้คิดอยู่เรื่อยๆถึงความตายว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วความโลภมันจะหายไปหมดเลยมันจะเอาอะไรไปทำมันจะเอาอะไรเดี๋ยวตายก็เอาอะไรไปไม่ได้ความโกรธก็จะหายไปหมดเลยจะไปโกรธใครก็จะไปฆ่าเขาไม่ต้องฆ่าเขาเดี๋ยวเขาก็ตายเองไปฆ่าให้เขาเหนื่อยทำไมจากคุณสีนีนาตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมถือศีล8 3-5 วันจะทำให้ใจหนักแน่นอย่างไรดีคะก็ต้องให้ใจมีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งอย่าให้คิดให้อยู่กับพุทโธไปให้อยู่กับบทสวดมนต์ไปให้อยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าไป
แล้วใจก็จะมีความหนักแน่นคำถามจากคุณแอ๋การที่บุคคลใดหรือพระสงฆ์รูปใดตายไปจะได้ไปเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ชาตินี้ภูมิธรรมต้องอยู่ในขั้นโสดาบันสกิทาอนาคาหรืออยู่ในธรรมขั้นไหนครับถึงจะได้ไปเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ครับพระโพธิสัตว์นี่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลนี้กับพระโพธิสัตว์นี่คนละระดับกันพระโพธิสัตว์ก็คือคนที่มีโลภโกรธหลงมีเป็นปุถุชนเหมือนพวกเราต่างตรงที่ว่าเขามีความปรารถนาที่จะสร้างบารมีแทนที่จะไปหาเงินหาทองเขาก็จะไปทำเงินไปทำบุญกันไปรักษาศีลไปทำอะไรต่างๆนี่เรียกว่าโพธิสัตว์คนที่ตั้งจิตตั้งใจว่าจะทำบุญไปเรื่อยๆทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นไปเรื่อยๆจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะไม่อย่างนี้เรียกว่าเป็นโพธิสัตว์คำถามจากคุณใจบริสุทธิ์ถ้าจะรักษาศีล8แต่เราต้องกินยาหลังอาหารเราจะทำอย่างไรครับก็เลือกเอาเนี่ยจะกินยาหรือจะรักษาศีล8คำถามจากคุณณพลเคยได้ยินมาว่าโสดาบันเป็นคฤหัสถ์ยังเสพกามอยู่คืออยากมีครอบครัวแล้วถ้าโสดาบันคิดเรื่องอยากมีครอบครัวบ่อยๆไม่ทำให้หมกมุ่นในกามหรือครับเป็นสาเหตุให้มาชั้นพรหมได้ไหมครับก็จากโสดาบันก็ต้องเริ่มพิจารณาอสุภะเพื่อจะได้ขึ้นไปสู่ขั้นพรหมต่อไปคำถามจากคุณปาริชัดทำไมเวลาทำสมาธิแล้วเหมือนรู้สึกว่าร่างกายยืดขึ้นและหดลงบางทีก็ตัวใหญ่ตัวเล็กกราบอนุโมทนาพระอาจารย์ค่ะอ๋อมันก็เป็นเรื่องจิตปรุงแต่งไปเองคำถามจากคุณสารามีความวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดควรฝึกปฏิบัติตนเช่นไรคะก็ฝึกสติอยู่กับพุทโธไปว่าอะไรยังไม่เกิดก็ยังไม่เกิดคำถามจากคุณขันติพงศ์พิจารณาแล้วรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายทำให้ไม่อยากรักษาคงต้องรักษาเขาไปใช่ไหมครับก็แล้วแต่รักษาก็ได้รักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายถ้าอยากจะประหยัดเงินก็อย่าไปรักษามันก็ตายอยู่ดีหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวพักเดี๋ยวก็ได้มีอะไรอยากจะถามหรือไหมแบตไม่ดีมั้งแบตอ่อนแล้วเข้ามาถามต่อคำถามจากคุณกูลจะแก้ใจที่ไม่ตั้งมั่นอย่างไรดีคะก็ทำให้มันตั้งมั่นเลยคือการฝึกสติไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันลอยไปลอยมาถ้ามีพุทโธไว้ก็มันก็จะลอยไปลอยมาไม่ได้มันก็จะตั้งมั่นต่อไปบัดหันมันบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหมดแล้วเหรอเดี๋ยวรอโอกาสให้เขาโอกาสเข้ามาหน่อยตอนนี้เรานั่งเฉยๆรอคำถามสักพักคนต้อง300กว่าคนเดี๋ยวก็มีคำถามเข้ามาเองกำลังพิมพ์กันอยู่ใช่ไหมแบตเตอรี่มันใกล้หมดแล้วเหรอน่าจะเป็นที่สายนะครับสายใครอยากจะกลับก็กลับไปก่อนก็ได้ไม่มีก็จะได้เลิกมีไหมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ